ิธีการเปิดการล็อกระบบ2ชั้นของ Facebook นะคะนี่นะคะเข้ามาที่ด้านขวาบนตรงนี้จะมี3ขีดแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะมีเขียนคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดเข้าไปนะคะแล้วก็มาเลือกตรงการตั้งค่าอีกทีนึงค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะมันจะมีหัวข้อการรักษาความปลอดภัยตรงนี้นะคะและเราก็มาดูตรงที่การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบคลิกเข้าไปตรงนี้ค่ะเสร็จปุ๊บมาดูตรงนี้ค่ะอันนี้คือการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะก็ตรงนี้เขาจะมีให้ใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อเวลามีคนเข้าใช้ Facebook อ่ะค่ะก็จะส่ง SMS ไปเตือนเราว่าตอนนี้มีคนเข้าสู่ระบบแล้วนะใช้ตัวเราหรือเปล่าก็เป็นการเตือนเราขั้นหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเข้ามาตรงนี้นะคะการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยแบบพิเศษก็คลิกเข้าไปเลยค่ะตรงนี้การรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนเข้าสู่ระบบที่ไม่รู้จักกดตรงนี้ได้นะคะมันจะมีการแจ้งเตือนส่งมาบอกเราเนี่ย3แบบก็คือแบบที่1คือแจ้งเตือน Facebook นะคะนี่ค่ะก็เลือกแจ้งเตือนเปิดไว้นะคะแล้วกดบันทึกแล้วก็อันที่2เตือนไปทาง M Messenger ของเรานะคะก็กดเปิดไว้นี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือทางอีเมลที่เราใช้เข้าบัญชี Facebook นั่นเองก็กดเปิดไว้นะคะก็เท่านี้ค่ะการเปิดระบบ2ชั้นเพื่อป้องกันการมีคนเข้ามาใช้ Facebook ของเรานะคะจริงๆอันนี้จะเกิดจากคนที่ไม่ค่อยจะเกิดกับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ Facebook เนื่องจากเขาจะแฮกเข้ามาแล้วเวลาถ้าเราไม่ได้ตั้งเปิด2ชั้นไว้แบบนี้เขาถ้าเขาแฮกได้เขาก็จะเอาบัญชีเราไปเลยมันง่ายแต่ถ้าเราเปิด2ชั้นแบบนี้ไว้มันก็จะแจ้งเตือนตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้เข้า Facebook นะคะก็แนะนำให้เปิดไว้เลยค่ะ